สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตยังอยู่กับคอนเทนต์ละครเสา5นะครับซึ่งตอนนี้ละครเสา5ก็ได้เดินทางมาจนถึง EP 15แล้วนะครับซึ่งก็จะอวสานในสัปดาห์หน้าแล้วนะรวมเป็น18 EP พอดีและก่อนที่เสา5จะลาจอไปนะครับผมก็ขออนุญาตหยิบเอาละครเขามาพูดถึงอีกสักรอบแล้วกันนะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงความประทับใจนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนกับละครเสา5เวอร์ชันนี้คือในคลิปนี้ครับถ้าเกิดจะพูดให้มันดูเท่ๆโก้ๆก็จะเป็นการหยิบเอาละครมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการบ่นนั่นแหละเอาละครับถ้าเกิดพร้อมที่จะไปฟังผมบ่นหรือวิจารณ์กันแล้วก็ไปชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเสา5เวอร์ชันของพี่เวอร์นั้นเนี่ยคือเสา5เวอร์ชันใหม่นะครับมีความแตกต่างกับเวอร์ชันที่แล้วนั้นเยอะมากซึ่งมันก็มีทางที่ทำให้ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่ชอบก่อนแล้วกันนะที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วแต่ก็จะขอมาสรุปในคลิปนี้อีกสักทีแล้วกันนะครับส่วนตัวผมมองเลยนะครับว่าเสา5เวอร์ชันนี้มีฉากบู๊ฉากต่อสู้ที่สนุกและมันมากๆนะครับการันตีโดยพี่เวอร์นะครับมีเลยที่จะออกมาไม่ดีและนักแสดงทุกคนนะครับก็เล่นบู๊ได้อย่างดีมากๆเลยนะอาจจะมีบางคนที่มีติดขัดไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะบางคนนั้นเรื่องนี้เป็นละครบู๊แบบเต็มตัวเรื่องแรกถ้าจะมีติดขัดไปบ้างผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะและสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มเติมในเรื่องให้ตัวละครนะคือเสา5ในเวอร์ชันนี้ทุกคนจะมีเรื่องราวซีรีส์เป็นของตัวเองแยกออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดราม่าการใช้พลังพิเศษความบาดหมางระหว่างเพื่อนมีดราม่ากันเรื่องความรักบ้างมีเรื่องความรักที่ออกแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้บ้างก็มีนะครับและเรื่องราวนี้แหละครับที่เป็นตัวช่วยในการเพิ่มอรรถรสในการรับชมเสา5เวอร์ชันนี้ได้อย่างดีเลยนะก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าเราดูละครเรื่องเดียวแต่เราได้ดูครบทุกแนวเลยนะไม่ว่าจะเป็นดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้แต่ผมว่าเรื่องราวที่ทุกคนน่าจะชอบมากที่สุดในตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องความรักสามเศร้าของกุ้งเมคาแล้วก็กิ่งนะครับคือผมไปเห็นในคอมเมนต์มาเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องราวความรักสามเศร้าของ3คนเนี่ยเยอะมากๆท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้นั้นมันจะลงเอยอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอลุ้นกันในละครนะครับว่ากุ้งนั้นจะเลือกใครและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกชอบในละครเสา5เวอร์ชันนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดในอีกมุมหนึ่งกันบ้างคือผมจะไม่ขอใช้คำว่าไม่ชอบนะแต่ผมจะใช้คำว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นน้อยลงแล้วกันคืออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยเรื่องเดียวเลยนะครับที่ทำให้ผมไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ในละครเสา5เวอร์ชันนี้แต่มันดันเป็นในเรื่องหลักนี่แหละสิในเรื่องหลักของละครเสา5เวอร์ชันนี้ก็คือการที่พวกเสา5จะต้องหาเส้นทางเข้าอาณาจักรของพวกจากาให้ได้นะครับตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาคือแต่ส่วนตัวนั้นผมมองว่าการทำภารกิจของเสา5ในเวอร์ชันนี้ผมว่ามันง่ายไปหน่อยนะคือพวกเสา5สามารถหาเส้นทางเข้าอาณาจักรจากากันได้แบบง่ายๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องวางแผนอะไรกันมากมายเลยถึงแม้ว่าอาณาจักรจาก้าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีมนต์ดำปกคลุมนะครับแต่พวกเสา5นั้นก็สามารถหาวิธีหาทางทำลายมนต์ดำนั้นได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับบางคนอาจจะมองว่านะครับว่ามันง่ายก็ดีแล้วเนื้อเรื่องมันจะได้ไม่ช้าเนื้อเรื่องมันจะได้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วแต่ผมกลับมองว่าอะไรที่มันทำได้ง่ายเกินเนี่ยความสนุกความน่าตื่นเต้นมันก็อาจจะลดลงไปเยอะนะครับคือเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันแบบง่ายๆนะครับคือในเสา5เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยที่สนุกและตื่นเต้นที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งลุ้นตามเนี่ยเพราะว่าพวกเสา5จะหาเส้นทางเข้าลังจาก้าได้เนี่ยพวกเขาต้องวางแผนกันแล้ววางแผนกันอีกนะครับถึงจะสามารถเข้าไปในลังของจาก้าได้และการที่พวกเสา5ในเวอร์ชันนี้นะพวกเขาสามารถหาเส้นทางเข้าอาณาจักรจาก้ากันได้แบบที่ง่ายๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ความน่าตื่นเต้นของละครเรื่องนี้ลดลงไปเยอะนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่าถ้าเกิดทางละครนั้นทำให้เรื่องราวตรงนี้ดูน่าลุ้นและน่าตื่นเต้นมากขึ้นเสา5ในเวอร์ชันนี้จะสมบูรณ์แบบอย่าง 100% เลยล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครที่คิดต่างกันก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับและถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดหรือว่าผมพูดไม่ตรงใจของใครนั้นผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ